ภูเก็ตซาวนอกชายฝั่งรัฐวอชิงตันลึกลงไปในน้ำที่ขุ่นมัวผู้คนอาจจะพบเจอกับหมึกยักษ์หมึกยักษ์ใจแอนแปซิฟิกยาวถึง10เมตรและน้ำหนัก270กิโลกรัมเจ้าสัตว์เหล่านี้อาจจะเป็นต้นต่อของอสุรกายหมึกแห่งตำนานว่ายน้ำตรงเข้ามาที่นักดำน้ำคว้าไว้ด้วยหนวดและปุ่มดุและจะรัดไว้จนกว่าจะจมน้ำตายเว้นแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆที่นี่หมึกยักษ์ตัวนี้เพียงแต่สงสัยว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คืออะไรมันจะใช้ประสาทสัมผัสในการหาคำตอบมันอาจจะดึงท่อหายใจออกแต่ก็ไม่ได้พยายามจะเก็บไว้เมื่อรู้ในสิ่งที่ต้องการแล้วมันก็จะหนีหายไปคำถามของเราก็คือเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหมึกยักษ์ทุกชนิดแน่นอนว่าหมึกยักษ์อื่นๆนั้นย่อมมีขนาดเล็กกว่าหมึกยักษ์ใจแอ้นแน่ๆและด้วยร่างกายอันอ่อนนุ่มพวกมันจึงมักซ่อนตัวเช่นกันเพื่อให้พ้นจากปลาขนาดใหญ่และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและเมื่อออกล่าพวกมันก็จะอำพรางตัวซึ่งช่วยได้บางครั้งแต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบปลาแมงป่องเข้าโจมตีแต่หมึกยักษ์ก็ตัวใหญ่เกินไปการล่านั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อหมึกยักษ์มากพอๆกับที่เหยื่อรู้สึกศัตรูตัวฉกาจของพวกมันก็คือปลาไหลมอร์เร่ที่ซุ่มโจมตียากที่จะบอกว่าใครชนะแต่ที่จริงแล้วมันก็ชนะทั้งคู่ปลาไหลนั้นได้หนวดไปกินแต่หมึกยักษ์ก็ยังรอดชีวิตมาได้เส้นเลือดขนาดเล็กที่มีบาดแผลจะอุดตันด้วยตัวเองแล้วอีก2เดือนต่อมาหนวดเส้นนั้นก็ยาวขึ้นมาใหม่บางครั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหมึกยักษ์ก็จำลองการโจมตีเพื่อดูวิธีป้องกันตัวของพวกมันการใช้กล้องเงื้อง่าทำให้มันพ่นหมึกออกมาทันทีม่านหมึกนี้ทำหน้าที่หลอกล่อขณะที่หมึกยักษ์หนีหายไปในทางตรงข้ามถ้าหากว่าไม่ได้ผลมันก็จะใช้วิธีช็อกเปลี่ยนตัวเองเป็นสีขาวเผือดและพ่นหมึกอีกครั้งหนึ่งหมึกนั้นไม่ได้เป็นแค่อาวุธพลางตาแต่ก็ยังมีรสชาติที่แย่จนทำให้นักล่าล้มเลิกความสนใจที่จะกินมันไปเลยหากว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วหมึกยักษ์นั้นก็ยังยืดหยุ่นเป็นเพราะไม่มีกระดูกสักชิ้นในร่างกายมันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างและพลุบหายเข้าไปในที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นขวดเบียร์ใบนี้ปากขวดนั้นดูไม่กว้างพอที่จะให้สอดหนวดเข้าไปแม้แต่ข้างเดียวยิ่งทั้งร่างกายแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อันที่จริงหมึกยักษ์สามารถบีบตัวได้เล็กลงเท่ากับขากรรไกรที่แข็งของมันเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยแม้ว่าไม่ได้ปรารถนาแต่หมึกยักษ์ก็อาจจะต้องย้ายนิวาสสถานเข้าไปในตู้กระจกตู้หนึ่งแต่เมื่ออยู่ในแท้งพวกมันก็ปรับตัวได้ดี See how they suck?
เจ้าหมึกยักษ์ไจแอนท์แปซิฟิกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ที่นำออกแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่ซีแอตเทิลที่ซึ่งผู้คนสามารถมาซึมซับความงดงามของทะเลลึกและชมหมึกยักษ์ได้มีบางอย่างเกี่ยวกับดวงตาของหมึกยักษ์พวกมันมีขนาดเกือบเท่ากับดวงตามนุษย์และดูเหมือนว่าจะมองตรงมาที่คุณนี่เป็นสิ่งเดียวที่หมึกยักษ์คล้ายคลึงกับมนุษย์หมึกยักษ์มองเห็นได้ดีเท่ากับมนุษย์แต่ประสาทที่สำคัญที่สุดก็คือการสัมผัสเจ้าตัวนี้มีปุ่มดูดกว่า 1,600 ปุ่มซึ่งล้วนแต่ไวต่อความรู้สึกมากพอๆกับลิ้นปุ่มดูดแต่ละปุ่มนั้นมีเซลล์3ชนิดบางชนิดก็รับแรงดึงและแรงดันแต่ส่วนใหญ่จะตรวจจับสารเคมีซึ่งทำเหมือนกับต่อมรับรสของเราเซลล์ที่ไวต่อรสเหล่านี้มีเส้นขนเล็กภายในที่แกว่งในน้ำแล้วรับเอาสารเคมีที่มีรสชาติเข้ามาปุ่มดูดแต่ละปุ่มมีเซลล์รับรสประมาณ 10,000 เซลล์ซึ่งหมายถึงหนวดทุกเส้นของหมึกยักษ์มีมากกว่า2ล้านปุ่มรวมแล้วทั้งสิ้นหมึกยักษ์มีเซลล์ประสาทและเส้นประสาทในร่างกายมากยิ่งกว่าในสมองซะอีกในระบบประสาทนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่หมึกยักษ์นั้นเป็นญาติสนิทของสัตว์ที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งประสาทมากที่สุดในธรรมชาติเช่นหอยกาบหอยแคลงหอยทากและทากทะเลหอยกาบและหมึกยักษ์หมึกหอมและหมึกกระดองมีบรรพบุรุษเดียวกันนั่นก็คือหอยฟ้าชีที่เรียบง่ายและมีสมองน้อยเมื่อ500ล้านปีก่อนหอยฟ้าชีโบราณใช้ชีวิตอยู่ในก้นทะเลกินเศษอาหารทุกอย่างที่ลอยผ่านมาพวกมันเคลื่อนไหวเชื่องช้ามีแค่เปลือกที่กั้นตัวมันกับนักล่าต่อมาเปลือกหอยได้พัฒนาโพรงที่อัดด้วยแก๊สออกมาทำให้มันมีชีวิตเป็นสามมิติสามารถลอยพ้นจากอันตรายได้อีก200ล้านปีให้หลังเปลือกปรับเปลี่ยนรูปทรงใหม่เป็นเกลียวและมีทุกขนาดทั้งไม่กี่นิ้วจนถึงหลายเมตรเรียกว่าแอมโมไนท์ซึ่งมีอยู่มากมายเกลื่อนทะเลทุกวันนี้เปลือกของพวกมันก็ยังคงเป็นฟอสซิลที่พบได้มากที่สุดแต่ร่างกายส่วนนิ่มของมันนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แน่พวกมันคงจะว่ายน้ำไปเหมือนกับสัตว์ยุคใหม่ตัวนี้คือหอยงวงช้างแม้จะเรียกว่าเป็นยุคใหม่แต่พวกมันก็อยู่มานานถึง450ล้านปีแล้วนานกว่าแอมโมไนท์ญาติของมันถึง100ล้านปีนักล่าผู้ทรงพลังยังคงขยายพันธุ์ต่อไปจนกระทั่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะทำให้พวกมันหมดสิ้นไปพวกมันละทิ้งมหาสมุทรมาเป็นสัตว์ชนิดนี้ซึ่งมีหนวดยาวไว้จับเหยื่อมีร่างกายยาวและกำยำมีเปลือกอยู่ภายในเรียกว่าเปเลมไนท์เป็นบรรพบุรุษของหมึกหอมทุกชนิดทั้ง400ชนิดตั้งแต่หมึกหอมจิ๋วแห่งแปซิฟิกตะวันออกที่ยาวแค่ไม่กี่นิ้วไปจนถึงหมึกหอมฮัมโบที่ยาวถึง1เมตร80เซนติเมตรฮัมโบเป็นนักล่าจอมตะกละที่จะโจมตีทุกอย่างที่กินได้ผิวของมันเปล่งแสงราวกับป้ายนีออนขณะกินอาหารหมึกหอมโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะคล้ายปลามากกว่าญาติสายพันธุ์หอยของมันและมีพละกำลังแข็งแรงกว่าหมึกยักษ์และหมึกกระดองร่างกายทรงตอร์ปิโดมีแต่กล้ามเนื้อล้วนๆและว่ายน้ำได้เร็วกว่าการบินของนกบางชนิดซะอีกเช่นเดียวกับหมึกยักษ์หมึกหอมนั้นมีหนวด8เส้นแต่เพื่อให้การจับแน่นเข้ามันจึงมีหนวดดักเหยื่อยาวพิเศษอีก2เส้น
หมึกหอมนั้นมีครีบสามเหลี่ยมเพื่อช่วยรักษาสมดุลและบังคับทิศทางซึ่งวิวัฒนาการมาจากเปลือกภายในของเบเลมไนท์แต่กลับไม่เหลือส่วนไหนที่ดูคล้ายเปลือกอยู่เลยแผ่นใสโปร่งแสงคล้ายพลาสติกช่วยค้ำจุนภายในร่างยาวที่อ่อนนุ่มของหมึกหอมร่างกายของมันนั้นเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่มีโพรงภายในประดุจเครื่องยนต์เจ็ตหมึกหอมจะดูดน้ำผ่านรูใกล้กับหัวแล้วจากนั้นก็จะบีบกล้ามเนื้อและพ่นน้ำออกมาผ่านท่อขับน้ำและท่อขับน้ำนั้นกำหนดทิศทางได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ชี้ไปเจ้าหมึกหอมสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงไปข้างหน้าและข้างหลังได้ทว่าหมึกหอมก็ไม่ใช่นักว่ายน้ำที่มีลีลาเสมอไปมีบางตัวที่อ้วนกลมเช่นเจ้ารอสเซียซึ่งมีครีบเหมือนพลั่วมากกว่าใบเรือแล้วก็ใช้สำหรับขุดที่พื้นทรายรอเหยื่อที่ผ่านมาญาติของหมึกหอมคือหมึกกระดองมีครีบยาวที่ห้อยจากหัวไปถึงหางนี่เป็นเครื่องทรงตัวชั้นยอดและทำให้มันเล่นกายกรรมใต้น้ำได้หมึกกระดองนั้นยังสามารถลอยนิ่งเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยเจ้าสัตว์ตัวนี้มีโครงสร้างภายในที่วิวัฒนาการขึ้นมาจากกระดองลิ้นทะเลที่เต็มไปด้วยรูจะช่วยทำให้ลอยตัวอยู่ได้ขณะที่คลีบและเจ็ตทำให้มันเคลื่อนไหวได้ตามต้องการหมึกยักษ์ไม่มีกระดองใดๆและพวกมันก็ลอยตัวไม่เก่งแค่เดินได้เท่านั้นพวกมันใช้หนวดแทนขาเพื่อกระเด้งไปบนก้นทะเลแต่ก็ยังมีพลังขับเคลื่อนแบบหมึกอื่นๆแล้วก็จะใช้เป็นบางครั้งจากการเดินหมึกยักษ์อาจจะเดินเหินออกไปได้เหมือนซูเปอร์แมนหนวดกลายเป็นหางเสือและหัวก็กลายเป็นหัวเรือนี่เป็นเทคนิคการหลบหนีมักจะใช้เวลาที่หมึกยักษ์จำต้องซอกซอนกลับโพรงหาความปลอดภัยให้เร็วเท่ากับปลาโพรงบางแห่งก็ไม่ปลอดภัยนักถ้าหากว่าทางเข้าใหญ่เกินไปเจ้าหมึกยักษ์ก็ต้องหาวิธีที่ดูฉลาดสักหน่อยมันจะปิดทางซะแต่นี่จะเป็นความฉลาดของมันจริงหรือดร.จีนโบศึกษาวิธีการที่หมึกยักษ์เรียนรู้และประพฤติตัวเธอบอกว่าเมื่อพวกมันเข้าไปในโพรงมันจะดึงหินและวัสดุอื่นมาที่ทางเข้าเพื่อปิดกั้นและทำให้ตัวเองปลอดภัยบางคนแย้งว่านี่เป็นวิธีการใช้เครื่องมือหรือวัสดุเพื่อปกป้องตัวเองและเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าหมึกยักษ์นั้นฉลาดแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจพฤติกรรมที่ซับซ้อนและที่ดูเหมือนเฉลียวฉลาดนั้นช่างแตกต่างกันพฤติกรรมที่ซับซ้อนบางอย่างนั้นจะถูกทำซ้ำทุกครั้งซึ่งหลายคนคงไม่ได้มองว่าการย้ำทำแบบนั้นเป็นเรื่องของความฉลาดหมึกยักษ์นั้นมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนแต่มันจะฉลาดหรือไม่นั้นคงต้องรอดูต่อไปโบบอกว่าหลายคนที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงคิดว่ามันฉลาดมากๆมันเหมือนจะจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนเคลิบเคลิ้มพวกมันมีการตอบสนองถ้าคุณให้อาหารพวกมันก็จะมาหาและบางตัวเวลาที่คุ้นเคยกับคุณมากๆมันก็จะรีบเข้ามาที่นิ้วของเราเวลาที่เราเคาะกระจกพวกมันจะทำสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าฉลาดเพราะว่าเราต้องใช้สติปัญญาในการทำแบบนั้นจะฉลาดหรือไม่หมึกยักษ์ก็ทำบางอย่างที่น่าทึ่งเช่นการหนีออกจากแท้งของตัวเองการเก็บพวกมันไว้กับที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ว่ากำลังสมองจะแค่ไหนพวกมันก็ยังแข็งแรงมากหมึกยักษ์หนักครึ่งกิโลกรัม
สามารถยกฝาปิดแท้งหนัก18กิโลกรัมออกได้ง่ายๆและนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยเท่านั้นโบเล่าถึงเรื่องราวน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับหมึกยักษ์ที่พยายามเปิดปากเหยื่อเพื่อกินปูแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับหมึกยักษ์ที่ปีนออกมาจากแท้งไต่ลงมาบนพื้นล่างแล้วก็เข้าไปในตู้ปลาจากนั้นก็กลับเข้าที่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเธอไม่คิดว่ามันเป็นความจริงแม้ว่าหมึกยักษ์บางตัวจะสามารถดึงอะไรออกมาจากเหยื่อเพื่อหาปูที่อยู่ข้างในได้แต่ร้ายสัตว์ที่แข็งแรงและมีกล้ามที่เป็นอันตรายได้ตอนแรกหมึกยักษ์จะติดตามปูมันจะรอโอกาสจนกว่าปูจะคล้อยหลังไปเพื่อที่จะพุ่งตรงมาโดยให้ห่างจากก้ามมันกระโดดเร็วๆแล้วคว้าร่างปูนั้นไว้ด้วยปุ่มดูดดึงปูมาที่ปากได้อย่างง่ายดายจากนั้นมันจะใช้ส่วนแข็งที่มีเพียงส่วนเดียวนั่นคือจะงอยปากเหมือนนกแก้วกัดปูตรงส่วนที่นิ่มที่สุดคือส่วนที่เนื้อเยื่อมาบรรจบกับกระดองแข็งต่อมามันจะทำให้ปูเป็นอัมพาตด้วยพิษแล้วละลายกล้ามเนื้อปูด้วยน้ำลายเพื่อดึงเปลือกออกแล้วดูดเนื้อที่ละลายแล้วเหลือทิ้งไว้แต่เปลือกที่เกลี้ยงเกลาหมึกยักษ์นั้นกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กินมากเสียด้วยทุกๆวันพวกมันจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2% เทียบเท่ากับน้ำหนักของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นวันละ2กิโลกรัมบางครั้งหมึกยักษ์ก็ตกปลาด้วยตาข่ายซึ่งเป็นพังผืดระหว่างหนวดของมันมันจะตะครุบลงไปบนชิ้นปะการังดักจับสัตว์เล็กๆจากนั้นก็คุ้ยเขี่ยไปทั่วตาข่ายเพื่อดูว่าได้อะไรบ้างในการล่าเหยื่อบางครั้งหมึกยักษ์ถึงกับขึ้นจากน้ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันหายใจด้วยอากาศเจ้าหมึกยักษ์สายพันธุ์ออสเตรเลียที่ออกล่าในที่ตื้นตามแนวปะการังต้องถลายไปตามแอ่งน้ำขังเพื่อที่จะสามารถหายใจผ่านเหงือกได้และไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือพ้นจากน้ำการมีหนวด8เส้นก็ทำให้หมึกยักษ์ล่าอะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองตามปกติมีแค่สัตว์ที่ออกล่าเป็นฝูงเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ดังนั้นหมึกยักษ์ตัวหนึ่งจึงเทียบได้กับสัตว์ทั้งฝูงเลยทีเดียวเมื่อหมึกยักษ์กินจนอิ่มแล้วมันก็จะกลับบ้านไม่ได้ง่ายแบบที่พูดเพราะหมึกยักษ์จะรู้ได้อย่างไรว่าโพรงของมันอยู่ตรงไหนงานวิจัยเกี่ยวกับหมึกยักษ์แสดงให้เห็นว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้จดจำสัญลักษณ์บนพื้นไม่ว่าจะหากินไปไกลหรือกว้างแค่ไหนมันก็จะกลับบ้านเป็นเส้นตรงซึ่งหมายถึงว่ามันจะต้องมีแผนที่ก้นทะเลอยู่ในหัวดร.ชินโบทดสอบแนวคิดนี้ด้วยการนำหมึกยักษ์ไปใส่ไว้ในบ่อและดูว่ามันจะแยกซ้ายขวาได้หรือไม่โบบอกว่านี่เป็นบ่อที่มีอยู่2ทางเลือกหมึกยักษ์จะต้องเลือกซ้ายหรือขวาทางซ้ายนั้นเป็นทางตันแม้ว่าตอนนี้คุณจะบอกไม่ได้ขณะที่รูเปิดอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเลือกไปทางไหนเธอจะคอยมองดูจากกล้องด้านบนเพราะถ้าอยู่ให้เห็นมันจะสังเกตเธอมากกว่าจะสนใจว่าควรไปทางไหนตอนนี้มันอยู่ในกล้องแล้วและจะต้องหาทางออกให้พบเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในน้ำโบบอกว่าเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้เกลียดน้ำตื้นและเกลียดแสงจ้ามันจะพยายามหาโพรงที่เปิดมันมองเห็นไม่ไกลนักเพราะว่าตอนนี้อยู่ติดกับพื้นจึงไม่เห็นว่ารูนั้นเป็นทางตันมันจะค่อยๆสำรวจอย่างช้าๆไปรอบๆขอบนอกเป็นครั้งแรกที่หมึกยักษ์ใช้เวลาถึง10นาทีในการค้นหารูแต่ดูเหมือนว่ามันกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันพบทางออกแล้วนั่นเองเ
นั่นคือการทดสอบครั้งแรกหมึกยักษ์แต่ละตัวจะต้องวิ่งผ่านทางนี้ 20-40 ครั้งและด้วยประสบการณ์มันจะวิ่งเร็วขึ้นมากอย่างน้อยนั้นก็แสดงถึงการเรียนรู้โบบอกว่าพวกมันมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนทุกอย่างรวมทั้งการค้นหาทิศทางแต่ก็ยังไม่แน่ใจและยังต้องอาศัยการทดสอบอีกมากเพื่อดูว่าพวกมันฉลาดจริงๆแบบที่เราว่าหรือเปล่าMm-hmm. มีหลายวิธีที่จะพิจารณาความฉลาดของสัตว์หนึ่งก็คือผ่านวิธีการสื่อสารของมันและเจ้าหมึกกระดองนี้ก็เปรียบได้กับเชกสเปียร์ภาคท้องทะเลยกเว้นว่ามันไม่ได้ร่ายออกมาเป็นคำพูดแต่แสดงออกด้วยรูปแบบเท่านั้นลายที่พาดเป็นริ้วผ่านหลังของหมึกกระดองเพศผู้นั้นกำลังบอกเพศผู้อีกตัวหนึ่งว่าควรไปที่ไหนก็ได้ให้ห่างๆเจ้าลายได้พบหมึกเพศเมียแล้วและกำลังจะอ้างสิทธิ์ไปยังส่วนที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์ซึ่งเป็นเม็ดสีขนาดจิ๋วที่ฝังใต้ผิวหนังโครมาโตฟอร์แต่ละอันเหมือนกับถุงสีที่สูดกล้ามเนื้อเมื่อเส้นประสาทผ่อนคลายกล้ามเนื้อถุงจะหดตัวย่นกลายเป็นริ้วๆแต่เมื่อกล้ามเนื้อถูกดึงจนตึงถุงจะยืดออกแสดงให้เห็นถึงสีสันที่หลากหลายโดยพื้นฐานแล้วมี4สีในโครมาโตฟอร์มีสีดำสีน้ำตาลสีแดงและสีเหลืองแต่จังหวะของการดร.จอห์นเมสเซนเจอร์เชี่ยวชาญในเรื่องของการพลางตัวของหมึกกระดองเป็นพิเศษจอห์นบอกว่านี่คือสัตว์ที่อยู่เหนือพื้นที่มีแต่กรวดมันจะปิดตาครึ่งหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันกลืนไปกับพื้นหลังมากเขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังมาที่กรวดจะเห็นว่ามีจุดสีขาวขึ้นบนร่างกายรูปแบบที่แสดงให้เห็นก็คือเป็นลายจุดแล้วก็ยังทำให้กล้ามเนื้อตั้งขึ้นจนดูเหมือนว่ามีหนามหมึกกระดองเปลี่ยนสีและสภาพของผิวหนังได้มันสร้างลายจุดขึ้นมาบนร่างด้วยเซลล์ผิวหนังที่เรียกกันว่าลิวโคฟอร์ซึ่งปกคลุมรอยปูดสีขาวๆเล็กๆเมื่อแสงมากระทบก็จะแตกออกแล้วสะท้อนสีขาวกลับมาทำให้เกิดลวดลายจางๆบนผิวหนังของหมึกบางครั้งผลที่เกิดขึ้นก็มีลวดลายเรขาคณิตจอห์นบอกว่าตรงนี้มีหมึกที่อยู่บนพื้นผิวซึ่งมีสีสันหลากหลายสิ่งที่มันทำก็คือสร้างรูปแบบขนาดใหญ่เช่นสี่เหลี่ยมและลายเส้นแตกต่างจากรูปแบบของสัตว์อื่นๆในน้ำที่ขุ่นมัวคุณคงไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรหรือแม้แต่รู้ว่ามันเป็นสัตว์แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าควรมีลวดลายแบบไหนและหมึกกระดองมองโลกของมันอย่างไรจอห์นเมสเซนเจอร์นั้นได้ทำการทดสอบกับกรวดสีเขาบอกว่านี่เป็นหมึกกระดองที่อยู่บนก้นทะเลจำลองถ้ามองดูที่มันสีของมันก็จะอ่อนมากดวงตาของมันมองลงไปที่หินสีขาวตรงก้นแท้งไม่ใช่เพราะผนังสีเขียวที่ล้อมรอบพวกมันจะมองที่ก้นเสมอตอนนี้เขาจะยกแนวกั้นขึ้นแล้วก็หวังว่าจะสามารถชักนำให้มันเคลื่อนเข้าไปยังพื้นที่หลังที่มีสีสันสดใสกว่าได้เขาสะกิดสะเกามันเบาๆแบบนี้มันเริ่มจะเคลื่อนตัวแล้วแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนสีสดใสไปด้วยจุดสำคัญเกี่ยวกับหมึกกระดองนี้ก็คือมันมองไม่เห็นสีแดงมันตาบอดสีเห็นแค่สีขาวสีดำและสีเทาแต่ก็สามารถแยกเฉดสีเทาได้อย่างแม่นยำและรู้ว่าควรทำตัวกลมกลืนอย่างไรบางครั้งสีนั้นก็ค่อนข้างลึกลับไปสักหน่อยตอนนี้จะเห็นว่าหมึกกระดองนั้นอยู่ในพื้นหลังขาวที่มีก้อนกรวดสีแดงเราจะมองเห็นเช่นนั้นแต่เจ้าหมึกกลับมองเห็นว่ามันอยู่บนพื้นหลังขาวที่มีหินสีทึบไม่ใช่พื้นหลังที่มีสีเหมือนกันเป็นพื้นหลังที่มีรูปแบบของสีจะเห็นว่ามันเริ่มมีจุดขึ้นมาบนร่างทั้งที่หัวและอื่นๆมันเป็นรูปแบบที่หมึกกระดองสร้างขึ้นมา
มันแตกต่างจากมนุษย์ที่สามารถมองเห็นแม่สีได้อันที่จริงเขาเลือกหินสีเหล่านี้ก็เพราะว่ามันมีความเข้มข้นของสีและมีความชัดเจนเท่ากันแต่สำหรับเจ้าสัตว์ตาบอดตัวนี้มันไม่ได้มีความแตกต่างกันมันจะเห็นสีเทาเหมือนกันหมดถ้าเห็นแบบนั้นมันจะไม่สร้างรูปแบบขึ้นมาบนร่างมันจะใช้ลายจุดที่เหมือนกันซึ่งหวังว่าคงจะเหมือนกับพื้นหลังแบบที่เห็นแต่สัตว์ตาบอดชนิดนี้อำพรางตัวเองท่ามกลางสีสันต่างๆในทะเลได้อย่างไรอาจดูเหมือนเวทมนต์หมึกยักษ์อาจจะหายตัวเข้าไปในดงปะการังชมพูและม่วงและนี่ก็ดูกลมกลืนไปกับหญ้าทะเลสีฟ้าและเขียวซะเหลือเกินมันทำด้วยเซลล์ผิวหนังอีกชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าอิริโดฟอร์แทนที่จะสร้างสีอิริโดฟอร์กลับมีแผ่นสะท้อนแสงที่ทำหน้าที่เหมือนปริซึมมันจะแยกแสงรอบตัวแล้วคลุมร่างของหมึกยักษ์ไว้ด้วยสีฟ้าและสีเขียววงแหวนสีน้ำเงินของหมึกยักษ์วงแหวนน้ำเงินก็เกิดขึ้นด้วยอิริโดฟอร์เช่นกันไม่ใช่เพื่อการพลางตัวแต่เพื่อให้เห็นมันเป็นเหมือนกะโหลกไขว้หรือสัญญาณเตือนพิษร้ายนั่นเองหมึกยักษ์วงแหวนน้ำเงิน1ออนซ์มีพิษร้ายมากพอจะทำให้คนเป็นอัมพาตถึง10คนหมึกหอมเองก็มีอิริโดฟอร์เช่นกันแต่รูปร่างเหมือนริบบิ้นมากกว่าวงกลมและสามารถสะท้อนและแยกแสงได้ทำให้หมึกหอมนั้นมีวงแหวนสีเงินรอบดวงตาดวงตานั้นใหญ่เพราะว่าการมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญโดยไม่สนใจเรื่องบอดสีดวงตาของหมึกหอมมีการพัฒนาไปมากและยังสามารถมองได้ภาพกว้างจนมองเห็นหน้าและหลังได้พร้อมกันและมันมักจะไม่หลงไปกับการหลอกของแสงง่ายๆเพราะว่าดวงตานั้นมีแผ่นกรองแสงติดอยู่เจ้าปลาสากตัวร้ายจะอาศัยจังหวะที่เหยื่อมองไม่เห็นเพราะแสงจ้าบนฟ้ามาพลางตาแต่หมึกหอมกลับไม่ถูกหลอกง่ายๆดวงตาจะปรับและกรองแสงแดดที่ก่อให้เกิดความสับสนสามารถมองเห็นได้ท่ามกลางสีขาวและสีดำที่ผสมปนเปหมึกหอมมองเห็นภัยคุกคามแล้วจึงได้ทำบางอย่างพวกมันเปลี่ยนรูปแบบผิวหนังแล้วก็หายตัวไปดร.โรเจอร์แฮนลอนได้ศึกษาวิธีป้องกันตัวของหมึกชนิดต่างๆโรเจอร์บอกว่าวิธีป้องกันตัวเบื้องต้นของหมึกก็คือการพรางตัวและพวกมันก็เชี่ยวชาญมากถ้าหากว่าว่ายลงไปใกล้กับปะการังอ่อนพวกมันก็เรียนรูปร่างและสีของปะการังได้เหมือนมากถ้าหากว่ายไปข้างบนพวกมันก็จะเรียนท่าทางของสาหร่ายซึ่งจะดูเหมือนมากจนนักล่ามองไม่เห็นถ้าหากว่าการพรางตัวไม่ได้ผลนักล่าก็จะรีบปลีกเข้าไปเพื่อเริ่มโจมตีแต่หมึกกลับทำสิ่งที่แตกต่างออกไปพวกมันจะเริ่มดำเนินวิธีการที่2ด้วยการเปิดดวงตาเทียม2ดวงด้านหลังเพื่อหลอกไม่ให้นักล่ารู้ว่ามันจะพุ่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังหมึกอาจจะยกหนวดขึ้นเพื่อแสดงท่าทางหลอกล่อที่จะหยุดไม่ให้นักล่าเข้ามาใกล้และในจังหวะสำคัญนั้นพวกมันก็จะรีบดำเนินวิธีการป้องกันตัวชั้นที่2ต่อไปนั่นก็คือการพ่นหมึกแล้วถลาออกไปด้วยความเร็วสูงปล่อยไว้แต่เพียงน้ำหมึกที่ลอยอยู่เท่านั้นแน่นอนว่านักล่าจะกัดเข้าที่น้ำหมึกแต่ก็ไม่พบตัวหมึกเลยมิหนำซ้ำยังมีรสชาติที่ไม่เอาไหนอีกด้วยหมึกยักษ์เองก็เหมือนกันการใช้การพลางตัวเป็นวิธีแรกซึ่งทำได้ดีแต่ก็จะมีวิธีที่2แบบเดียวกันในหมู่เกาะเคแมนเขาสามารถศึกษาพฤติกรรมป้องกันตัวของหมึกยักษ์ได้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาสามารถทำตัวเป็นนักล่าโดยไม่ได้ทำอันตรายหมึกยักษ์แต่อย่างใดแล้วก็ได้เห็นวิธีการป้องกันตัวแบบที่2อย่างชัดเจนด
ร.แฮร์รอนและทีมงานได้พบเห็นการป้องกันตัวแบบนี้เป็นครั้งแรกพวกเขาถ่ายวิดีโอหมึกยักษ์และเมื่อสิ้นวันก็นำกลับมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งโรเจอร์แฮร์รอนบอกว่ามันเป็นวิธีการพรางตัวที่เยี่ยมยอดทำตัวเหมือนกับหินเคลื่อนที่หรือว่าสาหร่ายเคลื่อนที่หมึกยักษ์จะเรียนแบบสาหร่ายและหินแล้วเคลื่อนตัวไปช้าๆจนแทบมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวขณะเดียวกันก็ค่อยๆหนีไปจากนักล่าเมื่อหนีไปห่างพอสมควรก็ทะยานออกไปทันทีThe octopus takes up the posture and looks like a rock and moves just slowly enough not to be detected for movement, but it looks like one of the other rocks right in the picture. Meanwhile, they move away from the predator. Soon they get enough distance and they're gone. So now we're into defensive. This is the secondary defense. Exactly. Okay. Crypsis fails. He's only about maybe. Roger บอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญมันทำตัวเป็นเหมือนหนึ่งหินก้นทะเลชนิดที่แยกไม่ออกเลยแม้แต่น้อยแล้วก็รู้การเปลี่ยนแปลงการข่มขู่และการพ่นหมึกแล้วมันก็แล่นจากไปThere he is right there. Wow! Whoa! That's quite a difference. So that's the startle threat and then jet away an ink in your face. We want to go back to see what happened. Sure, that would be great. Okay, now here is ultimate crypsis. The animal is just a part of the rock at the bottom. It's absolutely invisible. Then look at this change. Magnificent startle threat behavior and ink and jet. And he's still inking. Lots of ink, eh?โรเจอร์บอกว่ามันเป็นวิธีการแสดงออกที่น่าทึ่งเมื่อสัตว์ตัวหนึ่งจนมุมซึ่งเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันดูเหมือนนกฮูกหรือผีหรืออะไรก็ตามเหมือนกับการข่มขู่เมื่อนักล่าเข้ามาใกล้มากโดยบอกเป็นนายๆว่านี่ไม่ใช่หมึกนะอย่าเข้ามายุ่งสัญญาณนั้นง่ายและชัดเจนอีกทั้งสัตว์ทุกชนิดก็สามารถเข้าใจได้ดีแต่เมื่อหมึกยักษ์หมึกกระดองและหมึกหอมสื่อสารระหว่างกันทุกอย่างกลับซับซ้อนขึ้นตัวอย่างเช่นหมึกหอมแนวปะการังแคริบเบียนมีการผสมพันธุ์ที่ซับซ้อนมากที่นี่หมึกเพศผู้ที่อยู่ตรงกลางเลือกหมึกเพศเมียไว้ตัวหนึ่งและพยายามที่จะแยกมันออกมาจากที่เหลือเจ้าหมึกเพศเมียได้แสดงชัดเจนว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์กับหมึกเพศผู้ตัวนี้ด้วยการเปลี่ยนร่างเป็นสีขาวสีขาวนั้นยังเป็นสัญญาณบอกตัวอื่นๆว่ามันยังว่างขณะที่หมึกเพศผู้พยายามกันตัวอื่นๆแต่ด้วยร่างกายด้านที่เพศผู้ตัวอื่นเห็นแต่หมึกเพศเมียไม่เห็นผู้แข่งนั้นเข้ามาใกล้จนเกินไปแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นขณะที่พวกมันพยายามจะเอาชนะกันหมึกเพศเมียก็กลับถอยกลับไปหาฝูงเพื่อดูว่ามันจะเลือกเพศผู้ที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ตอนนี้เจ้าหมึกเพศผู้ที่ชนะตัวนี้กลับมาหาหมึกเพศเมียตัวเดิมอีกครั้งตอนแรกมันก็ดูจะอิดออดแต่เมื่อคำนึงถึงว่ามันชนะการต่อสู้และอาจจะผลิตทายาทที่เข้มแข็งแบบนี้ขึ้นมาได้เจ้าหมึกเพศเมียจึงยอมรับและพวกมันก็ว่ายเคียงคู่กันไปอย่างรวดเร็วการผสมพันธุ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาหมึกเพศผู้จะยื่นหนวดออกมาแล้วสอดถุงน้ำเชื้อเข้าไปที่หัวหรือหนวดของเพศเมียหมึกเพศเมียจะรับมาแล้วใส่เข้าไปในอวัยวะที่อยู่ใกล้กับปากน้ำเชื้อจะคงอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปอีกนานหลายเดือนการผสมพันธุ์ของหมึกแนวปะการังอาจจะดูวุ่นวายในบางครั้งแต่มันก็สงบกว่าสายพันธุ์อื่นๆเช่นหมึกหอมพลอย
็นพระจันทร์เต็มดวงนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียหมึกหอมพลอยมารวมตัวกันนับพันร่างกายโปร่งใสเรืองแสงท่ามกลางแสงจันทร์ทั่วไปในเนินทรายใต้น้ำหมึกเพศผู้จะคว้าร่างหมึกเพศเมียไว้ขณะที่หนวดของมันกลายเป็นสีแดงอย่างผสมพันธุ์เมื่อได้คู่ครองมา1ตัวหมึกเพศผู้จะยึดครองไว้อย่างหวงแหนทั่วไปมีหมึกเพศผู้ที่หงุดหงิดเพราะยังไร้คู่และพร้อมเสมอที่จะพลากคู่ที่กำลังผสมพันธุ์และบางครั้งการลักขโมยคู่ก็เป็นผลแม้ว่าหมึกเพศเมียจะวางไข่แล้วเจ้าหัวขโมยก็ยังทำให้ไข่สุกได้ในการศึกษาสายพันธุ์อื่นที่มีระบบผสมพันธุ์คล้ายคลึงกันนักวิทยาศาสตร์ได้พบหมึกเพศเมียวางไข่ที่หมึกเพศผู้ตัวอื่นช่วยทำให้สุกและหมึกเพศเมียยังวางไข่เป็นจำนวนมากราวตัวละ 55,000 ฟองพวกมันถูกปล่อยทิ้งไว้ในสถานอนุบาลชุมชนที่กว้างใหญ่ในแคปซูลที่ฝังลงบนพื้นทรายเมื่อหมึกน้อยฟักตัวออกมาจะมีหมึกตัวน้อยอยู่รอบด้านเต็มไปหมดเมื่อขยายพันธุ์และเสร็จสิ้นภารกิจแห่งชีวิตหมึกรุ่นเก่าก็จะตายไปหมึกหอมหมึกกระดองและหมึกยักษ์ไม่ใช่สัตว์อายุยืนชีวิตหนึ่งจะกินเวลาราว1ปีเท่านั้นมีหมึกสายชนิดหนึ่งที่สามารถทำลายสถิติมันถูกพบลึกลงไปถึง180เมตรในหน้าน้ำที่เย็นจะเยือกและดำมืดรอบๆขั้วโลกเหนือมันคือหมึกสายอาร์กติกและมีชีวิตมานานถึง6ปีเต็มเป็นหมึกที่มีขนาดจิ๋วเท่ากับลูกกอล์ฟลูกหนึ่งเท่านั้นแต่ในทางหนึ่งมันก็คือหมึกสายขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลเมื่อเทียบสัดส่วนกับร่างกายหมึกเพศผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์ขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่หมึกยักษ์และหมึกสายทั้งหมดอวัยวะนั้นติดอยู่ที่ปลายของหนวดเส้นที่3ไม่มีใครรู้ว่าทำไมจึงมีขนาดใหญ่จนกว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้เวลาในน้ำลึก180เมตรแห่งมหาสมุทรอาร์กติกพวกเขาจะทำได้แค่เพียงคาดเดาเท่านั้นตอนนี้พวกเขาทำได้เพียงแค่ศึกษามันอย่างใกล้ชิดในแท้งและสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือหมึกเพศผู้ไม่เสียเวลาไปกับการหาคู่มากนักเมื่อพบหมึกเพศเมียมันก็จะฉวยโอกาสโดยไม่ลังเลที่มันพยายามจะทำก็คือสอดหนวดเข้าไปภายในช่องที่คล้ายกับถุงในร่างนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นในทะเลมาก่อนดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการมีหนวดยาวนั้นจึงเป็นแค่แนวคิดบางทีมันอาจจะช่วยยึดหมึกเพศผู้ไว้ขณะผสมพันธุ์หรืออาจใช้เป็นช้อนสำหรับขับไล่น้ำเชื้อของหมึกเพศผู้ตัวก่อนหรือบางทีอาจจะเป็นวิธีการช่วยให้แน่ใจว่าการผสมพันธุ์นี้จะประสบความสำเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามเจ้าหมึกเพศผู้ตัวนี้ก็ทำสำเร็จมันได้ปล่อยน้ำเชื้อถุงเล็กเอาไว้แล้วก็พละจากไปในส่วนของหมึกเพศเมียซึ่งมีน้ำเชื้อเก่าอยู่ก่อนแล้วจะต้องเก็บน้ำเชื้อใหม่นี้ไปอีก5เดือนขณะที่ไข่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของแม่หมึกนั้นคือสุดยอดแห่งการอุทิศตัวของแม่อย่างแท้จริงนอกชายฝั่งอเมริกาเหนือหมึกยักษ์ไจแอนท์แปซิฟิกกำลังซ่อนตัวอยู่ในโพรงเพื่อดูแลไข่เมื่อหลายเดือนก่อนมันวางไข่ประมาณ 1-20,000 ฟองและก็ยังไม่ได้ออกจากโพรงไปไหนเลยแม้กระทั่งหากินเ
ข่จะห้อยอยู่เหนือหัวราวกับพวงองุ่นและมันจะคอยดูแลสร้างอากาศด้วยแรงดันจากเจ็ตของมันและปัดสาหร่ายที่มาพันด้วยหนวดภายในไข่มีถุงไข่แดงซึ่งเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนในช่วง6เดือนก่อนฟักตัวแม่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินเนื้อเยื่อภายในของตัวเองขณะที่คอยดูแลไข่มันจะย่อยตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่ไข่ฟักตัวออกมามันก็จะจบชีวิตลงเจ้าหมึกน้อยเกิดขึ้นมาในโลกโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากแม่อีกต่อไปหมึกยักษ์ใจแอ้นนั้นมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีส่วนคล้ายคลึงใดๆกับอสุรกายในตำนานที่สามารถลากเรือให้จมลงไปได้มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหมึกหอมขนาดมหึมาในทะเลดร.คลายโรเปอร์ได้ใช้เวลาศึกษาหลักฐานมานานโรเปอร์บอกว่าขณะที่มุมมองในเรื่องของหมึกขนาดใหญ่นั้นยังคงเป็นปริศนาตอนนี้ไม่มีสัตว์แห่งตำนานอยู่อีกเพราะว่ามีการจำแนกเผ่าพันธุ์ไว้ชัดเจนจุดสำคัญก็คือไม่มีใครเคยเห็นหมึกหอมยักษ์ที่มีชีวิตสิ่งที่รู้ก็คือจากร่างของสัตว์ที่ถูกคลื่นพัดมาเกยหาดหรือจากกระเพาะอาหารของนักล่าเช่นปลาวาฬหัวทุยและจากอวนของชาวประมงมันเหมือนกับงานนักสืบซึ่งพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของหมึกหอมยักษ์และเมื่อได้ข้อมูลเขานำมารวมกันแล้วสร้างแบบจำลองหมึกยักษ์หอมขึ้นมาเช่นตัวนี้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งฮูสตันหมึกหอมยักษ์นั้นมีขนาดใหญ่มหึมาตัวอย่างเช่นที่เคยวัดจากปลายหางจรดปลายหนวดประมาณ18เมตรและตัวใหญ่ที่สุดนี้อาจจะมีน้ำหนักราว 450-900 กิโลกรัมตอนนี้เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับสรีระของมันมากพอที่จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่อาจจะทำลายเรือดำน้ำแบบในหนังเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์ของจูลส์เวิร์นได้ดวงตาของมันน่าทึ่งมากเป็นตาขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ประมาณเท่ากับลูกวอลเลย์บอลสาเหตุก็คือพวกมันเป็นสัตว์น้ำลึกอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลถึง 200-1,000 เมตรแสงเพียงอย่างเดียวในความลึกระดับนั้นมาจากสัตว์ที่เปล่งแสงดวงตาขนาดใหญ่จะรวบรวมแสงและใช้เพื่อการล่าเหยื่อเนื่องจากไม่เคยมีใครเคยเห็นหมึกหอมยักษ์ที่ยังมีชีวิตเราจึงได้แต่เพียงจินตนาการว่าพวกมันจะออกหาอาหารอย่างไรในทะเลลึกคนมักจะคิดว่าหมึกหอมยักษ์นั้นทำร้ายปลาวาฬหัวทุยเพราะว่านักดำน้ำลึกมักจะพบรอยขูดขนาดใหญ่บนปากและหัวแต่การวิเคราะห์กระเพาะอาหารของปลาวาฬกลับแสดงให้เห็นในสิ่งตรงกันข้ามพวกมันต่างหากที่กินปลาหมึกแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือลองดำลงไปดูนักวิทยาศาสตร์ควรได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เพิ่งจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการสำรวจในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรเมื่อไม่นานมานี้เองการดำดิ่งลงไปในโลกอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่รู้จักไม่เคยถูกสำรวจและมืดมิดแต่กลับมีปลาหมึกและหมึกหอมหลายสายพันธุ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมากกว่าในน้ำตื้นหมึกคอกคาทูซึ่งมีวิธีไขว้หนวดเนื้อหัวทำให้ดูเหมือนนกแก้วมีงอนเป็นหมึกหอมที่มีหนวดยื่นยาวใช้เป็นเบ็ดตกปลาลึกลงไป 2,250 เมตรหมึกสีขาวซีด2ตัวตัวเล็กอยู่ด้านบนหัวของตัวใหญ่เป็นสองสายพันธุ์ที่ต่างกันหรือว่าอาจจะเป็นหมึกเพศผู้ตัวจิ๋วและหมึกเพศเมียตัวยักษ์กำลังผสมพันธุ์ไม่มีใครรู้แน่เพราะพวกมันเพิ่งถูกค้นพบลึกลงไปอีกที่ระดับ 3,000 เมตรหมึกยักษ์โซเรตมีครีบเหมือนพายและหนวดกลายเป็นก้านร่มชูชีพ
มันเหาะเหินไปทั่วก้นทะเลด้วยภารกิจลึกลับบางอย่างบางทีอาจจะเพื่อแสดงออกหรือเก็บกักอาหารไว้ในตาข่ายหมึกหอมหิ่งห้อยอาศัยอยู่ในที่ตื้นขึ้นมาที่ราว360เมตรซึ่งยังคงมีแสงอ่อนๆจากเบื้องบนเพื่ออำพรางเงาของตัวเองพวกมันจึงเปล่งแสงสีฟ้าออกมาและเมื่อจะวางไข่พวกมันจะขึ้นไปใกล้ผิวน้ำซึ่งทำให้มักถูกชาวประมงจับอยู่บ่อยๆแสงสีฟ้ามาจากปลายหนวดของหมึกและสามารถทำให้สายตาของนักล่าพล่าเลือนขณะที่หมึกฉวยโอกาสหลบหนีหมึกหอมหิ่งห้อยเป็นเพียง1ใน700สายพันธุ์ของหมึกทั้งหมดที่เรารู้จักจะมีอีกมากแค่ไหนนั้นเราไม่มีทางรู้ได้และมีเพียงแค่100สายพันธุ์เท่านั้นที่รู้จักในขณะที่ยังมีชีวิตมีอีกหลายอย่างที่เหลือให้ค้นคว้าเกี่ยวกับชนิดที่เราไม่รู้รวมถึงชนิดที่เรารู้จักแล้วก็ตามสัตว์เหล่านี้ต่างจากมนุษย์มากซะจนบางครั้งเราเคยสงสัยว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกับมันได้อย่างไรยังมีการเดินทางที่น่าตื่นใจรออยู่เบื้องหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการจะติดตามเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ลึกลงไปในโลกใต้สมุทรของพวกมัน